จันทร์มันมี15ประโยคว่าเมืองแร่ดีนี่ถอนคือเคลียร์พื้นที่แล้วเดี๋ยวสิเอาแร่ดีลงอีกจ้ะเพราะว่าตอนเนี้ยเขากินรู้สึกว่ามันจะมีที่พื้นที่ว่างเนาะจะสิเอาเม็ดแร่ดีลงมาแซมๆอ๋อแล้วทุ่มนี้มันก็สีใหญ่มันบ่เพราะมันใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาก็เวลาเขาลงพวกที่หลังหลอบหลังเขาก็สิได้กินอีกเป็นรุ่นๆเป็นชุดๆไปหมายถึงว่าเขาสิได้กินตลอดเลยนะจ๊ะเขาว่าต้องปลูกเทียเดียวถอนหญ้าเคลียร์พื้นที่ออกแล้วก็เอาเม็ดมันลงเนาะเม็ดแร่ดีดเสียบลงไปเลยแหละแล้วผ้าปลูกเนี่ยสังเกตว่าดินเวลาเขาปลูกแร่ดินมันจะเป็นหนุ่มๆเพื่อเขาผสมดินมาแล้วแล้วก็ใส่แกบใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วแร่ดินมันจะได้เป็นหัวเนาะหัวนี่ก็กำลังใหญ่แต่ว่ายังบ่เอาเตรียมหมักแร่ดินเลยตอนนี้เพราะว่าปลูกประมาณทำมันขึ้นต้นอีหลีที่เขากาไว้เนี่ย3มื้อจ้ะแล้วก็เวลามันงอกเต็มที่ก็อาทิตย์หนึ่งมันจะได้ใบขึ้นใบประมาณ 4-5 ใบหลังจากนั้น2อาทิตย์มันก็จะเริ่มเป็นหัวภายใน45วันน่ะเนาะคิดว่ามันจะได้กินหัวนะจริงๆแล้วไม่ใช่อาทิตย์เดียวได้กินคือจังคลิปก่อนที่พูดไปนะหมายถึงว่าตอนที่เข้ามานี่คือตอนที่เขาถ่ายคลิปหลอบก่อนหนุนว่าเลยอีกอาทิตย์นึงก็ได้กินจังสินะบางคนก็สิเข้าใจผิดว่าคอยปลูกแค่อาทิตย์เดียวเดียวได้กินเนี่ยมันบ่แม่นแต่พูดถึงว่าภายใน45วันหรือ1เดือนเนี่ยก็ได้กินแล้วจ้ะปลูกกันเนาะอากาศก็ประมาณ15ถึงแต่ว่ามันจะเป็นเขตในเขตคอยยูเนี่ยจะประมาณนี้ก็เริ่มปลูกได้ประมาณเดือน11ก็ได้อากาศก็อยู่ประมาณ15องศานะเขียนไว้นะอันนี้มันไม่ใช่มาจากญี่ปุ่นเลยมันมาจากอเมริกามันเขียนไว้อเมริกาเนี่ยเนาะอเมริกานะของอเมริกาเม็ดกระเซื้อล้านลอยเย็นอาจารย์ตอนนี้ในช่วงนี้มันมีเหรอเด้รู้สึกว่าพักมันบานจะมีตลอดนะมันจะมีเป็นช่วงฤดูของมันเขาถึงเอามาขายนะโอเคมาลงกันเลยเดี๋ยวยานบ่เห็นก็เนี่ยมันจะมีว่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะล่องตามล่องมันนี่แหละมองเก้าไม่แหละเม็ดก็จะเป็นเล็กๆแบบเนี้ยจะทิ้งลงไปกระดินก็ไปอยากได้เขาสิเอาล่องใส่ละจ้ะวานเลยก็ได้แต่ขาวานเนี่ยเขาต้องพยายามมากจับต้นมันออกจากกันนะคะบ่เขาบอกเอาจับต้นออกจากกันนั่นจะบ่ใหญ่ทิ่มลงไปลุมละ2เม็ดลุมละเม็ดก็ได้แล้วแต่เขาจะได้จับมันนั่นง่ายๆเนาะลุมนี่ใส่เมื่อนะคะเมื่อนั่นคือกล่องสมีพ่อแต่หลังจากที่เขาหยอดเมล็ดลงเนี่ย3มื้อมันก็งอกแล้วมันกินใหญ่กับประมาณอาทิตย์หนึ่งเป็นหลายใบ4ใบอ่ะนะพ่อพี่จะจับถ้าเกิด
มันมีใบหน่อยๆก็น่ะเขาก็จับแยกได้จ้ะช่องหนึ่งก็ได้หลายอยู่เด้อซองหนึ่งก็ได้แปลงหนึ่งได้แหละแต่ว่าข่อยว่าเอาลงเบิดซองได้เถี่ยวก่อนนะลงแค่เคิงเพราะว่าอยากกินมาท่านเนาะพอมันนั่นมันใหญ่แล้วอะแลดิมะเขือบักพริกมะเขือปอได้เขาจะต้องล่อให้มันเป็นหมากแลดิปลูกแป๊บเดียวก็ไปกินละชวนดีโลดอย่างเงี้ยมาท่านไปกินเลยขนาดปลูกพร้อมกันเนี่ยหัวมันจะเป็นหัวใหญ่เนาะได้เป็นต้นดีโลดนะเนี่ยยังมาท่านไหนมีหัวเลยหัวยังมาติดหัวเลยท่านไหนต้นหนึ่งเนี่ยมันมาคอยมีหัวแหมแต่อันนี้จะเป็นหัวยังนิดเดียวมันต้องคิดว่ามันต้องใส่ปุ๋ยสูดได้ป่ะลูกมันจะหัวมันอะไรนะต้องไปถามหลานเขาญี่ปุ่นมันมีปุ๋ยชื่อว่าภาพด้วยว่าได้เห็ดเองสำหรับเหล่งหัวอย่างประมาณเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีต้นน้อยต้นใหญ่นี่คือปลูกแบบนี้แหละขามันจะมดกินแล้วก็เอามาแซมลงสินะแซมลงเห็นมั้ยนั่นเลยกินอีกเนาะปลูกแล้วเอาสำนีพ่อที่เหลือนี่สิเก็บไว้ปลูกอีกเหลือเพื่อจะกินละกินไหนปลูกแลดิดง่ายๆนะจ๊ะส่วนอันนี้จะเป็นต้นเมี่ยงค่ะนิ่นจินนิ่นจินนี่แค่หลอดเนาะกำลังงามก็สิขยายออกอีกอยู่เนี่ยโอ้ยน้ำมูกอะไรแล้วพี่น้องมันหนาว10องศาเนี่ยเดี๋ยวมันจะ12มันก็หิมะลงเหรอข้างทางนั้นป่าบักทัวผู้เมิดสภาพเลยแล้วสิเลยเลือดสวนล่ะหวังว่าทุกคนสิมักการปลูกผักคือข่อยเนาะดูเพลินๆนะจ๊ะคนอยู่ต่างแดดมียังแค่ปลูกผักเท่านั้นอากาศหนาวเย็นก็ยังบ่ยอมแผ่ในภาคกันมากค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามนะจ๊ะวันหน้าสิพามาเบิ่งสวนอีกมีหยังใหม่ๆมาให้เบิ่งกะรอติดตามกันนะคะมีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย